อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูผลกระทบภายในวัดอารามมงคลปริมาณน้ำตั้งแต่ตมาภาพมาอยู่ที่นี่ก็คงจะเป็นครั้งแรกที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือบริเวณเทปูนนั่นแหละเทปูนพื้นล่างเป็นปูนแต่ว่านี่ด้านบนนะด้านบนถนนที่ออกจนญาติโยมเคยเดินเข้ามาปฏิบัติธรรมตอนนี้หน้าศาลาหน้าวัดเพราะว่าปริมาณน้ำนะปริมาณน้ำที่มันมีอยู่นี่เป็นน้ำหนึ่งละลงหนองล้นหนองนี่หนองที่อยู่ตรงเนี้ยน้ำมันล้นออกมาแล้วล้นหนองออกมาแล้วก็น้ำบ้านส่วนหนึ่งน้ำบ้านส่วนหนึ่งก็จะทะลักเข้ามาในวัดทำให้มาชนกันพอน้ำมาชนกันไม่สามารถออกได้ปลาโอ้ฝูงปลาปลาที่ออกมาจากหนองเน็ตก็อาจจะสะดุดหน่อยนึงเพราะว่าอยู่ไกลเนี่ยปริมาณหนองน้ำขึ้นเลยไม่เคยขนาดนี้ทุกทีเนี่ยตกมาปุ๊บก็ระบายออกท่อนี่ทันจะมีท่อระบายน้ำใต้พื้นนี่ออกไปลงไปที่สวนน้ำแต่ว่าตอนนี้ป่าขนุนบารมีที่เรามาปลูกไว้ส่วนมากก็เป็นน้ำทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทางระบายน้ำทางระบายน้ำที่น้ำบ้านน้ำวัดต้องชนกันระบายออกไปเมื่อเช้าเนี่ยพระเนนก็ไปดูเดี๋ยวเราไปดูทางน้ำผ่านเนาะทางน้ำผ่านวัดเรามีน้ำตกนะวันนี้มีน้ำตกสวยงามมากแล้วก็น้ำตกหลายจุดบ้างเลยมากเลยตรงนี้ยังเป็นเนินสูงนะเนินใบบี้บูด้าเนี่ยเป็นเนินสูงอันนี้เป็นจุดสูงจุดประตูอโศกประตูที่เราจะลอดไปที่ศาลาใหญ่ทีนี้เราไปดูศาลาใหญ่ศาลาที่เราเคยใช้ปฏิบัติธรรมกันไม่มีปัญหาเรื่องความสูงใช้ได้น้ำไม่ท่วมเพราะว่าความสูงถ่ายระดับมาจากจุดสูงสุดนี่เลยนี่เป็นประตูที่ทำใหม่นะประตูเป็นประตูลอดเข้าไปที่เสาอโศกประตูนี้ทำไว้กันสุนัขเขาเป็นรบกวนเวลาปฏิบัติธรรมกันสัตว์เนาะสวนขนุนบารมีเรามาปลูกกันไว้โยมนี่ตอนนี้ต้นบารมีก็โตแล้วต้นมะม่วงอยู่ได้ต้นขนุนกำลังแตกช่อวันหนึ่งพระเนนปล่อยวัวออกมาเออกัดซะเรียบเลย ไม่นึกว่าวัวจะกินยอดมะม่วงกินยอดขนุนมันกินเนาะมันหิวมันคงกินบริเวณสวนผักมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูศาลาเนาะอันนี้เน็ตมันจะหลุดเพราะว่ามันเป็นเน็ตบ้านด้วยแล้วตอนนี้ก็เป็นเน็ตมือถือมวลน้ำนะโยมระดับครึ่งแข้งเลยตรงนี้มวลน้ำครึ่งแข้งเลยเพราะว่าน้ำมันต้องมารออยู่ตรงนี้ก่อนมันมารออยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีจุดระบายเดี๋ยวจะพาไปดูจุดระบายจุดน้ำตกด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์ที่วัดเป็นยังไงสถานการณ์ที่วัดปลาออกมาปลาดุกยักษ์นี่ออกจากหนองมาตัวละ5กิโลตัวละ5กิโล7กิโลก็มีออกมาตอนนี้มันก็มาซ่อนตัวอยู่ในนี้แถวๆเนี้ยเพราะว่าพระเนนตามจับเขากับคืนบ่ออยู่แต่ยังจับไม่ได้แล้วเราขึ้นไปบนศาลาใหญ่เรานี่ยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำตรงเนี้ยล้นดินขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งนะยังไม่ถึงขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งเข้ามาดูศาลาก่อนในศาลานี้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาแต่ทางเข้าศาลาดูทางเข้าศาลานี่ปริมาณน้ำในวัดตอนนี้นะตอนนี้ปริมาณน้ำในวัด
เป็นหลังป่าที่เราเคยมาโยมทองเปรมจุดที่โยมเคยมากราบสวนผักเนี่ยพวกต้นไผ่ต้นกล้วยก็ไม่มีปัญหาเนาะต้นไผ่ต้นกล้วยแล้วเราไปดูจุดบริเวณที่น้ำมันมาชนกันระบายออกนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ำบ้านผ่านเข้ามาไหลผ่านเข้ามาตัวนี้เป็นจุดที่น้ำออกตอนนี้พระเนนเอามากั้นเอาตะแกรงมากั้นไว้เพื่อไม่ให้ปลาหลุดออกไปเนาะแต่ว่ามันก็ไหลแรงอยู่นะคงไม่มีปัญหาในเรื่องระบายเนาะเมื่อกี้นี่โยมันนี่ใช้อย่างอื่นก็เลยให้ใช้แบบนี้แทนตะแกรงคันนี่คือทางน้ำออกไปมีน้ำตกนะที่วัดมีน้ำตกแล้วโยมมีน้ำตกแล้วมาดูน้ำตกที่วัดอารามเด้อมาดูน้ำตกที่วัดอารามมงคลนี่เรามีน้ำตกนะเป็นน้ำทางน้ำผ่านออกไปทางน้ำผ่านออกไปป่าก็ยังคงสวยก็เป็นห่วงต้นไม้เนาะแต่ว่าน้ำก็ระบายเร็วเหตุก็คือน้ำมันมาจากหลายที่อ่ะตัวหนึ่งก็ออกมาจากบ่อที่จะมาได้พูดให้โยมฟังแล้วอีกจุดหนึ่งที่มันมาทีนี้นี่น้ำบ้านมีทั้งท่อระบายล้นท่อออกมาล้นท่อออกมาเลยเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาจากน้ำบ้านนะท่อมันระบายไม่ทันท่อน้ำบ้านนี่ท่อ80แต่ว่าท่อน้ำวัดนี่ที่วัดฝังไว้ใต้พื้นเนี่ยแค่ท่อ30แต่ไม่เคยมีนะไม่เคยมีปริมาณน้ำที่จนทะลักขึ้นมาได้แบบนี้ทะลักถนนเข้ามาเลยไหลผ่านตรงนี้เป็นที่โยมนะเป็นที่โยมด้านนอกเนี่ยจะเป็นร่องเป็นคลองน้ำที่เทศบาลมาทำไว้ทีนี้มันล้นโยมมันล้นท่อที่อยู่ใต้พื้นเนี่ยเอาไม่ทันเลยไม่เคยมีนะโยมนี่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์อย่างนี้ครั้งแรกเลยที่จะมาเนี่ยมาอยู่ที่นี่เกือบ 30 ปีเนี่ยคุณจะมีเป็นครั้งแรกจริงๆโอ้นี่ฝูงปลาฝูงปลาเล่นน้ำอันนี้คือนอกวัดนะนอกวัดกำแพงนี่กำแพงวัดถนนรอบวัดทีนี้มวลน้ำที่มาจากในบ้านตอนนี้ก็โหว่ากันไม่ได้แล้วโยมท่วมเลยคงนานนะข้าบอกว่าลูกต่อไปมาวันที่3ถึงวันที่5อีกเนี่ยจะว่ายังไงเนี่ยเนี่ยแค่โพดุลนะอานิสงส์แล้วก็เมื่อคืนนี้อานิสงส์ของเมื่อคืนนี้ด้วยโพดุลด้วยน้ำทั้งหมดเนี่ยต้องรอระบายน้ำทั้งหมดต้องรอระบายออกไปเส้นทางเดียวกันหมดเลยเพราะว่าไปเส้นทางอื่นไม่ได้มันต้องรอแล้วก็ทะลักนี่ทะลักเข้าวัดนี่แหละทะลักเข้าวัดอันนี้ส่วนมันเกินท่อน้ำรับไม่ทันโอ้โยมเรวัตสุรินทร์ปกติตอนนี้วัดอารามมงคลละอ่วมแล้วกาฬสินธุ์ก็โดนหลายที่แต่ว่าหนักที่สุดตอนนี้คือ101อำเภอเสรภูมิอำเภอเสรภูมิและอำเภอใกล้เคียง 2-3 อำเภอไร่นาเสียหายตามรายงานเนี่ยเป็นแสนไร่บ้านเรือนถูกปิดตายประมาณ 3,000 ครัวเรือนแต่วัดเรานี่ก็ยังดีนะยังมีน้ำตกพอได้เดินชมเดินชมน้ำตกนี่คือมวลน้ำที่จะต้องระบายเข้าวัดหมดเลยนะที่ให้ดูเนี่ยคือมวลน้ำที่อยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเข้ามาภายในวัดนี้หมดเลยบริเวณตรงนี้จะมีท่อ80ลอดเข้าไปนะลอดเข้าไปแล้วก็จะไปทะลุที่ตรงศาลาแล้วก็จะมีท่อเล็กจากศาลานั่นท่อ30ทะลุออกไปตรงหน้าศาลาใหญ่โพธิธรรมศาลาตัวนี้เป็นศาลาพักญาติหลังเก่าตัวนั้นโพธิธรรมศาลาหลังใหม่อันนี้ศาลาน้ำปานะสำหรับจัดงานเวลามีงานศพหรือว่าเวลางานปฏิบัติธรรมศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาน้ำปานะเข้าไปในโน้นจะเป็นห้องพักสามเณรเดี๋ยวจะได้พาไปชมห้องพักสามเณรด้วยนะหลังที่สร้างใหม่ด้วย
ว่ามีผลกระทบไหมเพราะว่ายกสูงแล้วไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือตามถนนเดี๋ยวเรากลับไปดูที่น้ำออกทีนี้มวลน้ำทั้งหมดนอกบ้านนั้นด้วยแล้วก็ในนี้ด้วยป่าสวนผักด้วยหนองน้ำหนองใหญ่ภายในวัดด้วยซึ่งล้นอยู่ตอนนี้น้ำมันจะออกมาทั้งหมดมาชนกันอยู่ตรงนี้มันจะมาชนกันตรงนี้ก่อนน้ำบ้านเข้ามาก็มาตรงนี้ก่อนแล้วก็จะทะลักจริงๆที่มันไหลอยู่ด้านบนน่ะก็คือท่อใต้น้ำระบายไม่ทันท่อใต้ดินน่ะท่อใต้ดินระบายไม่ทันมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คงไม่มีผลต่อการกั้นน้ำเพราะว่าตะข่ายดีอยู่จริงๆอ่ะมันจะมีจุดเนี่ยพวกนี้ล้นนะโยมล้นท่อมันจะล้นท่อออกมาจริงๆอ่ะในนี้จะมีท่อโอ้เป็นน้ำตกสวยงามโยมมาชมน้ำตกมาชมน้ำตกเร็วๆเนี่ยจะมีท่ออยู่นะแต่ว่าท่อตัวเนี้ยระบายไม่ทันเนี่ยท่อที่อยู่ใต้พื้นเนี่ยระบายไม่ทันเลยมันก็เลยทะลักล้นเนี่ยโยมไก่วิไลพรมาดูเด้อเนี่ยน้ำตกวัดอารามมาชมน้ำตกวัดอารามมงคลมาจับปลาห้ามใช้แหนะใช้มืออย่างเดียวโยมพี่คุณโกธามาชมวัดอารามมาชมวัดอารามมาชมน้ำตกนี่มาชมน้ำตกวัดอารามไหลโอ้โหเที่ยวเลยนะไหลเที่ยวเลยแต่ก็คงไม่มีผลกระทบกับพวกอะไรเนาะปลาดุกน้อยเนี่ยลูกปลาดุกก็ออกมาด้วยนี่แจ้งว่าที่หนองน้ำเราเนี่ยมีการปลาเนี่ยมีการวางไข่เนาะเนี่ยแง่ว่ามีการวางไข่เพราะว่ามันมีปลาดุกน้อยปลาอะไรปลาลอดคอกมีปลาลอดคอกปลาลูกคอกด้วยนี่มวลน้ำนะโยมมวลน้ำโน่นเห็นไหมอุติห้องพักสามเณรด้านในหลังสีฟ้าหลังทำใหม่14ห้องตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่เนี่ยมาเห็นน้ำแบบนี้แล้วยิ่งจะต้องปรับปรุงด่วนๆเลยนี่น้ำไหลนะโยมเนี่ยไม่ใช่ไม่ไหลนะไหลแรงมากเลยแต่มันมาชนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำเนี่ยน้ำบ้านเข้ามานี่ก็รอดมาชนกันตรงนี้เนี่ยมาชนกันแล้วก็มาชนกันน้ำวัดจากหนองก็จะออกมาเส้นนี้มาชนกันตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่เก็บกักน้ำรอระบายเก็บกับน้ำรอระบายตอนนี้เกือบถึงแข้งนะตรงนี้เกือบถึงแข้งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมในกุฏิสามเณรสักหน่อยเนาะมีผลกระทบไหมการเรียนการสอนด้านบนเป็นยังไงโอ้โหไหลหลากเลยนะเนี่ยอยู่จากตรงนี้ขยะมันจะเห็นมันน้ำนี่ไหลตอนนี้ฝนก็หยุดนะฝนหยุดแล้วแต่น้ำยังไม่หยุดฝนหยุดแต่น้ำยังไม่หยุดน้ำยังไหลทะลักออกมาเรื่อยๆนี่คือน้ำที่มาจากบ้านนะก็จะขึ้นมาจากโน่นข้ามถนนมาเลยตอนนี้ศาลากำลังให้พระเนนถมดินรอบๆเพื่อจะว่าจะเทพื้นเอิญรอบๆฟุตบาทแต่ยังทำไม่เสร็จเลยโดนก่อนก็เลยโดนพายุเข้าไปซะก่อนแต่ศาลาใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยโยมเนาะศาลาใหญ่นี่พักได้สบายๆไม่เป็นไรศาลาพักศพไม่ถึงน้ำไม่ถึงเมรุน้ำไม่ถึงแต่ว่าจุดที่น้ำทะลักเข้ามานี่ยังไหลเชี่ยวแสดงว่ามวลน้ำที่อาตมาออกไปพาไปดูด้านนอกนะนำเศษขยะเข้ามาด้วยนี่ถนนห้องพักหน้าห้องพักสามเณรนะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคณะหนึ่งอู้เกือบเข้าห้องคณะนี้มันยังต่ำอยู่เพราะว่าคณะนี้เราทำก่อนเนาะนี่เป็นคณะหนึ่งนะห้องพักสามเณรที่มาบวชเรียนเขียนอ่านมีห้องพัก
ชุดที่หนึ่งแบบนี้มีห้องพักชุดที่หนึ่งซึ่งโครงการด้านหน้าบอกว่าตรงหน้าเนี่ยจะสร้างเป็นอีกตึกหลังหนึ่งแต่ว่าต้องรองบประมาณแล้วก็ดูจำนวนมีห้องพักชุดที่สองที่ทำการบูรณะด้านหลังจะเป็นห้องน้ำจะมีห้องน้ำทั้ง4ทิศนี่อีก3หลัง9ห้องเป็นอีกคณะหนึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าพื้นยกใหม่พื้นยกใหม่ทำใหม่นี่คือหลังใหม่ห้องพักหลังใหม่ซึ่งด้านหน้าเราจะเห็นเสาไม้เนาะเห็นเสาไม้แล้วว่าจะทำเทิบออกมาเพื่อให้ด้านล่างนี่ตอนนี้ถมขึ้นมาสูงไม่มีผลกระทบนะไม่มีผลกระทบเพราะกะว่าด้านระเบียงตรงนี้จะเป็นที่ฉันน้ำปณะหรืออาจจะทำการเรียนการสอนภาษาบาลีในนี้พวกที่เรียนบาลีอาจจะได้มาเรียนในนี้จะได้พักบนนี้เรียนในนี้เป็นกรอบเลยไม่ต้องออกไปด้านนอกอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายสามัญก็อยู่ฝั่งนี้ปริยัติสามัญจะมีอยู่อีกคณะหนึ่งจะอยู่ด้านในนะแต่ว่าตอนนี้มวลน้ำชนแล้วจะต้องวางแผนใหม่แล้วอันนี้เป็นกุฏิอาตมาเองเนาะแต่ไม่ค่อยได้อยู่อ่ะสร้างไว้แล้วไม่ค่อยได้อยู่ที่แรกก็ว่าจะสร้างอยู่แต่สุดท้ายก็ได้ไปอยู่กับห้องจัดรายการตัวนี้กองอิฐตัวนี้ได้มาเพื่อจะเอามาทำห้องน้ำใหม่เสริมห้องน้ำให้กับลูกเนนจะมีทางทิศดังด้านทิศตะวันออกตะวันตกนี่คือตัวที่กำลังจะทำขึ้น นี่เป็นพื้นที่เรากำลังทำห้องน้ำแทนห้องนี้เพราะต่ำก็เลยทำใหม่เลยตัวนี้ก็รื้อออกหรือถอนออกนี่เป็นห้องพักน้ำขึ้นนี่ตรงนี้จะต้องตอนนี้กำลังเทปูนเมื่อวานเนี้ยแต่มันจะไปไม่เสร็จฝนตกก่อนนี่ตรงนี้เราทำไว้เพื่อจะเทปูนไปยกระดับพื้นขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถ้าเทพื้นตรงนี้เสร็จปุ๊บปริมาณน้ำมวลน้ำไม่เคยขึ้นมาสูงขนาดนี้ตอนวางแผนเนี่ยไม่คิดว่าน้ำมันจะมาได้ขนาดนี้เนี่ยคณะนี้มีปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าสร้างเป็นอาคารใหม่ก็ต้องยกพื้นขึ้นอีกอย่างน้อยๆก็50เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรแต่ว่าตัวที่จะรับผลกระทบก็คือส่วนนี้อาคารสามเณรชุดนี้เป็นห้องพักนะโยมตรงนี้เป็นห้องพักสามเณรจะเป็นแบบคล้ายๆห้องแถวดูแลง่ายกุฏิหลังนึงก็เป็นกุฏิพระที่เลี้ยงเดี๋ยวเราลอดออกไปดูโรงเรียนหน่อยจุดโรงเรียนก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเพราะโรงเรียนก็ยกสูงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือลัดมาเนาะอาตมาเริ่มจากจุดโน้นจุดฝั่งโน้นที่ให้โยมดูนี่บริเวณด้านบนด้านสูงผมไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เพราะว่าตัวหน้าโรงเรียนพื้นหน้าโรงเรียนเนี่ยอาตมายกสูงไว้แล้วก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่แถวนี้อาคารเรียนจะมีปัญหาเฉพาะในเรื่องของการรั่วอันนี้บริบทโรงเรียนอาคารเรียนนะเป็นอาคารเรียนทีนี้เนี่ยเล่นอะไรกันนี่ก็คือบริเวณลานฉันเดิมแต่ก่อนนี่เราจะนั่งฉันเพลกันตรงนี้ตรงการถวายเพลพระเนนจะหยุดลานนี้โต๊ะนั่งฉันเพลตอนนี้น้ำอยู่ที่ประมาณครึ่งแข้งเพราะตรงนี้น้ำตรงนี้ต้องรอระบายเหมือนกันน้ำตรงนี้จะระบายลงไปที่หนองน้ำตรงนี้จะระบายไปที่หนองจะมีท่อจริงๆเราวางระบบไว้ครบอยู่นะแต่ว่ามวลน้ำมันเยอะจริงๆโน่นแล้วมันไปชนกันหลังวัดทำให้
การระบายน้ำนี่ตรงนี้เป็นท่อน้ำนะท่อน้ำซึ่งจะระบายท่อตรงนี้มันจะระบายลงไปที่หนองน้ำโน่นมันลอดพื้นแล้วลงไปที่หนองใหญ่ต่อมาหลังจากที่เคยฉันตรงนั้นเราก็มาประยุกต์ทำเป็นอาคารหลังเล็กเป็นหอฉันตอนแรกก็ว่าจะทำเป็นโรงจอดรถต่อมาก็เลยมาเปลี่ยนให้ฉันซะเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะย้ายที่ฉันขึ้นบนศาลาเหมือนเดิมตรงนี้ก็อาจจะให้คุณครูที่มาทำการสอนเอารถมาจอดเนาะนี่เป็นถนนนะถนนทางกลับขึ้นมาจุดเดิมที่อาตมายืนตอนแรกตรงนี้จะเป็นห้องสมุดทั่วไปไปมาก็จะได้มาอ่านแต่ว่าตอนนี้ไม้รอทำโต๊ะไม้ที่กำลังรอทำโต๊ะเป็นแผ่นใหญ่แต่ยังไม่มีช่างไม้มะม่วงป่าต้นมะม่วงป่าตายที่วัดเราต้นมะม่วงป่าตายที่วัดก็เลยทำไว้ดูหนุนหนองน้ำมันใหญ่มากแต่ว่ามันก็รับน้ำไม่ได้มวลน้ำปัญหาก็คือการระบายเนาะปัญหาก็คือการระบายโหสามเณรก็ยังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยฝ่ายปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกันอยู่ฝ่ายเรียนหนังสือก็นั่งอ่านหนังสือกันต่อฝ่ายธุดงค์พระศิวลีจะไปธุดงค์กันต่อไม่ได้หยุดพระพุทธปรินิพพานเบบี้บุตต้าในวัดที่อาตมาทําไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานทุกอย่างนี่พระพุทธปรินิพพานน่ะยาว7เมตรอันนี้ก็สูง7เมตรไม่รวมฐานจากเท้านะจากเท้าไปถึงเศียรอีก7เมตรถ้ารวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ15เมตรความสูงอันนี้คือเดอะเบบี้บุตต้าพระพุทธปรินิพพานพุทธสาวกพระศิวลีมวลน้ำนะโยมมันต้องรอถ้าน้ำประมาณเท่านี้ถ้าฝนไม่ตกมาเลยเย็นนี้น่าจะลดแถวนี้เย็นนี้น่าจะลดประมาณสัก 5-6 โมงเย็นคงจะลดแล้วจะไปคงค้างอยู่ที่ศาลาใหญ่พอต้องรอน้ำบ้านระบายออกมาให้หมดเหมือนกันถึงจะหยุดถ้ามีเฉพาะน้ำวัดไม่มีปัญหานะสมมติว่าเรากั้นน้ำบ้านไอ้ตรงที่มันทะลักเข้ามานะไม่ให้มีแล้วปล่อยเฉพาะน้ำบ้านออกไปเลยเอาน้ำวัดออกไปเลยเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ท่วมไม่ถึงขนาดนี้แต่ทีนี้เราไม่ทำเราต้องให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขก่อนให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขก็คือระบายน้ำให้ชาวบ้านก่อนของวัดต้องหมดทีหลังก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะสวนขนุนบารมีอย่าเป็นอะไรเด้ออย่าเป็นอะไรอย่าเป็นอะไรเพราะว่าลงทุนเยอะมากเลยเกือบแสนเลยซื้อต้นไม้มวลน้ำรอระบายครับมวลน้ำรอระบายแต่ถ้ามีเยอะมากนะเยอะมากเลยญาติโยมญาติธรรมเราเด้อให้กำลังใจของเรายังแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ชาวร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิอำเภอเดมั่งที่บอกเจอเยอะๆเห็นที่ออกข่าวคนแก่นั่งอยู่โอ้ยหงอยเหงาหงอยเหงามากจะตั้งเป็นศูนย์อพยพมันนู่นเดี๋ยวศูนย์อพยพก็เจอเองศูนย์อพยพศูนย์ช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเจอเองเนาะตอนนี้พระเนนก็บางส่วนกระจายกำลังดูทางน้ำผ่านดูมวลน้ำที่มันจะออกไปเส้นไหนได้บ้างก็ไปช่วยกันทำแล้วก็ดูพวกปลาพวกอะไรที่ออกมาจากหนองเพื่อจับคืนสู่หนองเนี่ยอันนี้ก็คือที่วัดอารามมงคลนะโยมเนี่ยที่วัดอารามมงคลที่อาตมาภาพรักษาการอยู่แล้วก็กำลังเดินดูแลวัดวาอารามมาดูสวนรายงานสถานการณ์ให้คณะศรัทธาญาติโยมได้รับทราบด้วยว่าภายในวัดเราซึ่งมีเนื้อที่30กว่าไร่เนี่ยโดนน้ำไปแล้วประมาณกึ่งนึงมวลน้ำจะอยู่ของวัดนี่ประมาณอยู่10กว่าไร่เนาะอีก10กว่าไร่ไม่มีปัญหาส่วนบนไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็คือส่วนล่างนี่
ส่วนล่างจากประตูอโศกนี่ลงไปมันถมไม่ได้โยมถ้าถมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดบริเวณที่เห็นน้ำท่วมน่ะอาตมาเคยถมแล้วนะถมมาเป็นเกือบ50เซนทําให้ต้นไม้ใหญ่ตายหลายต้นก็เลยต้องปลูกสวนบารมีคืนให้จริงๆก็เพื่อเวลาปฏิบัติธรรมน่ะใต้ต้นบารมีมันเป็นร่มตลอดปีเนาะเป็นร่มตลอดปีโยมก็จะสามารถกางเต็นท์นอนได้ตลอดปีจะเขียวชะอุ่มอันนี้ก็คือรายงานให้ทราบถึงสถานการณ์อยู่ที่วัดอารามมงคลเราซึ่งไม่เคยมีไม่เคยมีเพิ่งมีปีนี้เป็นปีแรกต้องเลยวางแผนกันการก่อสร้างการปรับปรุงการบูรณะปฏิสังขรณ์จะต้องมีการวางแผนใหม่ยกกุฏิหนีน้ำอ้าวก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่ติดตามพร้อมหนึ่งเวชัยให้ญาติโยมเราอย่าได้เจอเนาะชาวนาที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่ก็ให้น้ำลดเร็วๆอย่าให้ก้าวกล้าในนาตายให้ฟื้นคืนได้ทุกท่านทุกคนขอเจริญพร